สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งกับรายการภาษาพาเพลินดิฉันภาวินีอุ่นวัฒนาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Hello, nice to see you again. I'm Pavini Unwatana from Ratchamongkon University of Technology Pranakorn, Faculty of Liberal Arts. Today we are going to talk about daily expressions and colors expressions.สำหรับรายการภาษาพาเพลินในวันนี้นะคะดิฉันจะพูดคุยกับท่านในเรื่องสำนวนน่ารู้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็จะมีสำนวนที่เกี่ยวข้องกับสีนะคะเหมือนกับในครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้สำนวนในชีวิตประจำวันไปหลายสำนวนนะคะดิฉันก็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้นำไปใช้นะคะลองดูนะคะว่าในวันนี้มีสำนวนอะไรบ้างค่ะ Warmly welcome to enjoy learning togetherสำนวนแรกนะคะหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินสำนวนนี้นะคะ be my guest be my guest นะคะก็เป็นการยินยอมให้ทำอะไรตามสบายนะคะก็คือเชิญตามสบายนะคะ be my guest หรือเหมือนกับสำนวนที่บอกว่า make yourself at home นะคะที่เวลาเราพูดกับแขกนะคะให้ทำตัวตามสบายนะคะ be cool with something be cool with something to be happy to accept a situation or suggestionเป็นสำนวนที่บอกให้สบายๆนะคะใช้ไม่เป็นทางการนะคะเช่นบอกว่า yeah we could leave later I'm cool with that yeah we could leave later I'm cool with that คำว่า yeah นี่ก็เหมือนกับที่พูดว่า yes นะคะก็คือเป็นพูดแบบสบายๆนะคะบอกว่าอย่าเพิ่งรีบไปกำลังสนุกอยู่นะคะเช่นที่งานเลี้ยงนะคะสำนวนต่อมานะคะ be associated with something be associated with something means to be related to something or caused by something ลองดูตัวอย่างประโยคนะคะ there are many risks associated with smoking there are many risks associated with smoking การสูบบุหรี่นะคะมีโทษนะคะไม่ดีต่อสุขภาพนะคะ be here have you seen the scissors anywhere have you seen the scissors anywhere yes they're here นะคะก็เป็นการบอกว่าอยู่ตรงนี้นะคะเหมือนมีคนเรียกเราบอก I'm here ฉันอยู่นี่นะคะ อย่างตัวอย่างประโยคนี้บอกว่า I'm not going to the concertI want to be here when my mother arrives. I'm not going to the concert. I want to be here when my mother arrives. ฉันไม่อยากจะไปดูคอนเสิร์ตอยากจะรอคุณแม่อยู่ที่นี่นะคะ The Victory Monument has been here for a long time. The Victory Monument has been here for a long time. อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะตั้งอยู่ที่นี่มาเป็นเวลานานแล้วนะคะ has been here นะคะก็คือแสดงว่าขณะนี้ก็ยังคงตั้งอยู่ที่นี่นะคะ be around ก็หมายถึงอยู่แถวๆนี้ที่ไหนสักแห่งนะคะ what do you mean you can't find the hairdresser it must be around somewhere what do you mean you can't find the hairdresser what do you mean you can't find the hairdryer it must be around somewhereWhat do you mean? You can't find the hair dryer. It must be around somewhere. ก็หมายถึงว่าหาที่เป่าผมไม่เจอแล้วมันก็คงอยู่แถวๆนี้นะคะอาจจะลืมวางไว้แล้วจำไม่ได้ Be in หมายถึงอยู่นะคะลองดูตัวอย่างเช่นเป็นการถามนะคะ Hello Mrs. Watson is Bruce in? Hello Mrs. Watson is Bruce in?หมายถึงว่าบรูซอยู่หรือเปล่านะคะ Sonia has just phoned to say she won't be in today. She's not feeling well. Sonia has just phoned to say she won't be in today. She's not feeling very well. Sonia โทรมาบอกว่าวันนี้เธอจะไม่เข้ามาที่ทำงานอย่างนี้นะคะ เธออาจจะไม่ค่อยสบายนะคะ She's not feeling very well. รู้สึกไม่ค่อยดีนะคะวันนี้ก็คือเพิ่งจะโทรมาบอก has just phoned
to say she won't be won't be ก็คือ will not be ก็คือจะไม่เข้ามา will not be in today วันนี้ไม่เข้ามานะคะ you can go out for a ride but make sure you are in by 11 o'clock you can go out for a ride but make sure you are in by 11 o'clock ก็คือเป็นการอนุญาตให้คุณออกไปได้แต่ว่าคุณจะต้องกลับมาก่อนภายในเวลา11 นาฬิกาสำนวนต่อมานะคะ not be around not be in หรือ be out นะคะก็ตรงข้ามกับ be in ที่อยู่นะคะ be out ก็คือไม่อยู่ Mr. Smith isn't in at the moment can I be of assistance Mr. Smith isn't in at the moment can I be of assistance ก็คือคุณสมิธไม่อยู่เนี่ยตอนนี้นะคะจะให้ฉันช่วยไหมก็คือ can I be of assistance เราอาจจะบอกว่า can I help youIf George isn't around, I'm sure we can find someone else to fix your car. If George isn't around, I'm sure we can find someone else to fix your car. ถ้าจอร์จไม่อยู่แถวนี้นะคะฉันก็มั่นใจว่าเราคงหาคนอื่นเนี่ยมาช่วยซ่อมรถของคุณได้นะคะ fix นะคะก็คือซ่อมนะคะ fix your car.อย่างประโยคนี้ผู้พูดเขาบอกว่า I have so much work to do. If anyone want to speak to me, tell them I'm not in. ก็คือชั้นนี้ฉันเนี่ยมีงานมากมายมหาศาล I have so much work to do. ถ้ามีใครก็ตาม If anyone wants to speak to me, tell them I'm not in. ถ้ามีใครก็ตามเนี่ยเขาต้องการมาพูดคุยหรือมาพบกับฉันเนี่ยบอกเขาด้วยนะว่าฉันไม่อยู่นะจริงๆแล้วอยู่แต่ก็คือไม่อยากต้อนรับแขกนั่นเองต้องการทำงานนะคะ I'm not going to be out all evening I'm going to be out all evening I'm going to be out all evening ก็คือหมายความว่าผู้พูดเนี่ยจะออกไปข้างนอกในเย็นวันนี้นะคะ to be out นะคะสำนวนต่อมานะคะ be away ก็คือเราเนี่ยจะไม่อยู่หลายวันหรือเป็นสัปดาห์เพราะเราอาจจะไปเที่ยวหรือไปพักที่อื่นนะคะอย่างตัวอย่างประโยคนี้บอกว่า Alyssa has gone to Italy she'll be away for a few weeks Alyssa has gone to Italy she'll be away for a few weeks Alyssa เนี่ยก็คือจะได้ไปแล้วนะคะไม่ใช่จะไปคือไปแล้วไปอยู่ที่อิตาลีนะคะเธอจะไม่อยู่เนี่ยเป็นเวลา 2-3 สัปดาห์ a few weeksนะคะ a few เนี่ย เป็นตัวบอกปริมาณสำหรับคำนามที่นับได้ a few weeks นะคะคำว่า has gone ก็คือไปแล้วยังไม่กลับมานะคะการบอกว่า Alyssa has gone to Alyssa has gone to Italy ก็แปลว่า she's in Italy now ตอนนี้เธอก็ยังอยู่ที่อิตาลีนะคะแต่ถ้าบอกว่า Alyssa has been to Italy for many times ก็แปลว่าเธอเคยไปประเทศอิตาลีมาหลายครั้งแล้วนะคะก็คือไปแล้วกลับมาแล้วแต่ถ้า has gone นี่แปลว่าไปแล้วยังไม่กลับมานะคะ she will be away for a few weeks while he was away on business his wife had an accident while he was away on business his wife had an accident ขณะที่เขาไม่อยู่ไปทำธุรกิจเนี่ยภรรยาก็ประสบอุบัติเหตุ my job means that I have to be away from home for 5 months of the yearMy job means that I have to be away from home for 5 months of the year. งานของฉันเนี่ยก็คือต้องจากบ้านไปเนี่ยในปีหนึ่งก็คือไม่ได้อยู่บ้านเป็นเวลาถึง5 เดือนนะคะอาจจะเป็นงานที่ต้องติดต่อเดินทางตลอดนะคะสำนวนต่อมานะคะ be absent เหมือนเวลาเข้าห้องเรียนแล้วครูเรียกชื่อใช่ไหมคะเช่นครูเรียกชื่อบอกว่ากันนิกาสมมุติกันนิกาไม่มาเราก็บอกว่า she's absent เธอไม่มาใช่ไหมคะอย่างประโยคนี้บอกว่า Monica is absent again she will never pass her exams if she keeps missing classes Monica is absent again she will never pass her exams if she keeps missing classes ก็คือ Monica เนี่ยขาดเรียนอีกแล้วนะคะเธอจะสอบไม่ผ่าน she will never pass her examsexams ก็คือ examination การสอบนะคะเธ
ธอจะสอบไม่ผ่านถ้าเธอยังคงขาดเรียนต่อไปอีก if she keeps missing classes ถ้าเธอยังคงต่อไปก็เป็นเงื่อนไขว่าถ้าเธอยังคงขาดเรียนบ่อยๆนะคะเธอก็คงจะสอบไม่ผ่านสำนวนนี้นะคะ am broke ไม่ได้ปกติคำว่า broke ก็คือแตกหักใช่ไหมคะ break broke am broke ไม่ได้แปลว่าฉันอะไรส่วนใดส่วนหนึ่งหักนะคะแต่หมายถึงไม่มีเงินหรือถังแตกนะคะ I'm not going to Hawaii this year because I'm broke I'm not going to Hawaii this year because I'm broke แล้วก็คือไม่ไปเที่ยวฮาวายแล้วปีนี้เพราะว่าเงินไม่พอไม่มีเงินนะคะสำนวนต่อมา I'm starving คล้ายๆเหมือนกับสำนวนว่า I'm very hungry หิวมากหิวแบบหิวคือกินข้าวได้หลายจานนะคะหิวมากหิวจนไส้กิ่วIt's my treat หมายถึงว่าฉันจะเป็นเจ้ามือเองฉันจะเลี้ยงเธอเองลองดูตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้นะคะในคราวที่แล้วเราเรียนถึงคำว่า let's ใช่ไหมคะที่เป็นการชักชวนนะคะ let's eat out shall we I'm broke don't worry about it it's my treat you are so generous นะคะคุณ A เขาชวนคุณ B บอกว่าไปทานอาหารข้างนอกกันเถอะ let's eat out shall we คำว่า eat out คือไปทานอาหารข้างนอกนะคะถ้า eat in ก็คือทานในบ้านอะไรอย่างนี้นะคะไปทานอาหารข้างนอกกันเถอะไปไหม B ก็บอกว่า I'm broke ก็คือฉันไม่มีเงินนั่นเองDon't worry about it. ไม่ต้องกังวล It's my treat. เดี๋ยวฉันเลี้ยงเธอเอง B ก็เลยอุทานว่าโห oh, เธอช่างใจดีจังเลยอะไรเงี้ย You are so generous. You are so kind. นะคะสำนวนต่อมา It's up to you. It's up to you. วัยรุ่นชอบพูดใช่ไหมคะหมายถึงแล้วแต่คุณนะคะ Would you like to go out to dinner or to a movie? Either one is up to you.Well, then how about dinner and a movie? That's a great idea. นะคะอันนี้ก็เป็นการเชื้อเชิญใช่ไหมคะในคราวก่อนเราก็เรียนไปแล้ว Would you like? นะแล้วก็ตามด้วย to แล้วทำกริยาว่าจะไปทำอะไรชวนกันไป Would you like to go out to dinner or to a movie? จะไปทานอาหารเย็นหรือจะไปดูภาพยนตร์ดีอะไรก็ได้นะคะ Either one, it's up to you. แล้วแต่คุณละกัน Well, then how about dinner and a movie? เขาก็เลยเสนอความเห็นคุณ A เขาก็เสนอความเห็นว่างั้นไปทานอาหารแล้วก็ค่อยไปดูหนังดีไหม How about นะคะก็เป็นการเสนอแนะหรือถามว่าอย่างนั้นอย่างนี้ดีไหมนะคะ That's a great idea เป็นความคิดที่ดีมาก That's a good idea นะคะ It's an interesting idea หรืออาจจะตอบว่า Okay let's go อย่างนี้ก็ได้นะคะ It's a piece of cake It's a piece of cakeเหมือนกับเค้ก1ชิ้นใช่ไหมคะก็คืออะไรที่มัน is very easy อะไรที่มันง่ายๆนะคะเหมือนบอกว่าปอกกล้วยเข้าปากนะคะก็คือเป็นการพูดให้อีกฝ่ายนึงให้อีกฝ่ายนึงคลายความวิตกกังวลนะคะ is a piece of cake is very easy be first class หมายถึงยอดเยี่ยมนะคะ excellent นะคะ high quality มีคุณภาพสูงนะคะThe food was first class. Your work is absolutely first class. Your work is absolutely first class. นะคะก็คือ the food was first class ก็คืออาหารมัน was delicious อร่อยมากอะไรเงี้ย very delicious. คำว่า absolutely ก็เหมือนกับคำว่า completely, really อะไรเงี้ยนะคะจริงสมบูรณ์แบบอะไรเงี้ยนะคะงานของคุณเยี่ยมมาก first class.สำนวนต่อมานะคะ be attached to หมายถึงชื่นชอบคนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคบอกว่า she's very attached to her family and friends she's very attached to her family and friends ก็คือเธอเนี่ยนะคะเป็นคนรักครอบครัวและเพื่อนพ้องมากนะคะ she's very attached to her family and friendsสำนวนต่อมานะคะ be on the air ลองดูตัวอย่างบทสนทนานี้นะคะ Are there any good programs on TV now? Yes, Spirit of Asia will be on the air in a few seconds. นะคะก็คือสองคนคนนึงถามว่ามีรายการดีๆดู
บ้างไหมในตอนนี้เนี่ย Are there any good programs on TV now? อีกฝ่ายบอก Yeah ก็คือ Yes มีนั่นเองนะคะ Spirit of Asia ก็คือชื่อรายการ Spirit of Asia will be on the air in a few secondsก็คือกำลังจะออกอากาศอยู่ใน 2-3 นาทีนี้แล้วนะคะ Miss Thailand Beauty Contest will be on the air tonight at 10:30 on Channel 7. Miss Thailand Beauty Contest will be on the air tonight at 10:30 on Channel 7. ก็คือจะมีการถ่ายทอดนะคะ on the air. Be on the air ก็คือความหมายมันจะคำว่า broadcast นะคะก็คือออกอากาศSayam today was broadcast last night. Sayam today was broadcast last night. นะคะก็คือออกอากาศเมื่อคืนนี้ Be sure. Be sure. I'm sure he's right. I'm sure he's right. ฉันแน่ใจฉันมั่นใจว่าเขาถูกต้องนะคะก็คือเขาอาจจะคิดถูกทำถูกอะไรเงี้ยนะคะ I'm sure of my data. I'm sure of my data.ก็คือฉันมั่นใจในข้อมูลของฉันนะคะว่าฉันเนี่ยหาข้อมูลมาเพียงพอแล้วข้อมูลของฉันถูกต้อง I'm not quite sure but I think it's about 6:30 I'm not quite sure but I think it's about 6:30 ก็คือไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยแน่ใจนะคะ I'm not quite sure นะคะก็คือตรงข้ามกับ I'm sure นั่นเองนะคะ Are you sure you won't have another drink? Are you sure you won't have another drink? ก็คือเป็นการถามผู้สนทนานะคะว่าจะไม่รับเครื่องดื่มอีกสักแก้วหรือนะคะก็คือ Are you sure แน่ใจนะอะไรเงี้ยคือเขาอาจจะไปเอาเครื่องดื่มแล้วถามว่าแน่ใจนะว่าจะไม่รับเครื่องดื่มอีกแก้วนึงอะไรเงี้ย You won't won't ก็เป็นรูปย่อของ will not นะคะ Another drink ก็แปลว่าอีกสักหนึ่ง another นะคะอีกหนึ่งนะคะก็แสดงว่าอาจจะดื่มไปแล้วรับเพิ่มอีกไหม another drink Are you sure those pants are the right size for me Are you sure those pants are the right size for me คุณแน่ใจหรือว่ากางเกงนะคะกางเกงตัวนั้น pants เนี่ยนะคะมันขนาดเหมาะกับฉัน be the right size ก็คือ fit ปกติคำว่า fit f i t fit เนี่ยคนไทยเราบอกว่ากางเกงตัวนี้มัน fitก็แปลว่ามันคับใช่ไหมคะแต่ว่าคำว่า fit ในภาษาอังกฤษเนี่ยแปลว่าพอเหมาะนะคะเช่นบอกว่า this dress fits me ก็คือแปลว่าชุดเนี้ยมันพอเหมาะกับตัวฉันแต่ถ้าเราจะบอกว่า fit คือคับไปแบบคนไทยเราบอกว่า fit เนี่ยคือถ้าคับไปเราบอกว่าเราควรจะใช้คำว่า too small คือมันเล็กไปก็ได้หรืออาจจะบอกว่า too tight ก็คือแน่นไปนะคะหรือว่าถ้ามันใหญ่ไปก็คือ too big หรือว่าto loose นะคะก็คือมันหลวมไปนะคะนั้น fit ในภาษาอังกฤษจะแปลว่าพอเหมาะพอดีนะคะ Sweet was so confident so sure of himself Sweet was so confident so sure of himself คือคุณสวิทเนี่ยเป็นคนมีความมั่นใจสูงนะคะมั่นใจในตัวเอง He's sure of doing something He's sure of doing somethingmeans he feels certain that he will do it ก็คือเขามีความตั้งใจหรือมั่นใจว่าเขาจะต้องทำอะไรบางอย่างมีความตั้งใจจริงนะคะหรืออย่างประโยคนี้บอกว่า be sure to remind your father you know how forgetful he is be sure to remind your father you know how forgetful he is ก็คือให้เตือนคุณพ่อนะคะเพราะว่าท่านเป็นคนขี้ลืมนะคะBe sure not to take any weapons. Be sure not to take any weapons. ก็คืออย่าพกพาอาวุธนะคะ Not to take any weapons. สำนวนต่อมานะคะ I feel a bit down at the moment. I feel a bit down at the moment. สำนวนนี้เหมือนกับบอกว่า I feel a bit depressed. I feel sad about something. ก็คือรู้สึกเศร้าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะ สำนวนต่อมานะคะ I'll be there I'll be there สำนวนนี้หมายถึงอะไรคะ We are having a party at our house next Sunday Do you think you can come? Sure, I'd love to. What time? 7 o'clock
Thank you, I'll be there ก็แสดงว่าตอบรับคำเชิญใช่ไหมคะเราเรียนเรื่องinvitation นะคะการเชื้อเชิญไปแล้วนะคะ We are having a party at our house next Sunday. Do you think you can come? Sure, I love to ก็คือ accept the invitation นะคะตอบรับคำเชิญ What time? 7 o'clock Thank you, I'll be there ก็คือตกลงที่จะไปนะคะก็ไปพบกันที่งานถ้าต้องการแสดงเวลาในอนาคตนะคะใช้กริยาบ่งบอกอนาคตเช่นใช้ will กับรูป infinitive เช่น will be นะคะ I will be home at 8 I will be home at 8 I will be 25 tomorrow I will be 25 tomorrow อย่างสำนวนเมื่อกี้ที่เราบอกว่า I'll be there ใช่ไหมคะก็จะมีอยู่ในบทเพลงเพลงหนึ่งของ Carol King นะคะชื่อเพลง You've Got a Friend นะคะYou just called out my name And you know wherever I am I'll come running to see you again Winter, spring, summer or fall All you have to do is call And I'll be there You've got a friend นะเพลงนี้ก็คือ We are friends เราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะ We enjoy learning together If you haveAny problem, just call me and I'll be there. สำนวนต่อมานะคะเป็นสำนวนที่เกี่ยวกับสีนะคะ colors. สังเกตการเขียนคำว่า colors จะสะกด c o l o u r ก็จะเป็นการสะกดแบบอังกฤษนะคะถ้าสะกด c o l o r ก็เป็นการสะกดแบบอเมริกันนะคะก็คือได้ทั้งสองแบบนะคะจะมีอยู่หลายคำที่สะกดแบบอังกฤษและอเมริกันนะคะEvery people has its own way of saying things, its own special expressions. Many everyday American expressions are based on colors. ในชีวิตประจำวันนะคะคนอเมริกันเนี่ยก็จะมีสำนวนที่เกี่ยวข้องกับสีนะคะสีต่างๆนะคะเขียวเหลืองแดงนะคะก็จะมีความหมายต่างๆที่เขาใช้นะคะลองดูนะคะ In the red, red ก็คือสีแดงใช่ไหมคะ I'm 30,000 bahts in the red this month. I'm broke. I'm 30,000 bahts in the red this month. I'm broke. นะเพราะนั้น in the red ก็น่าจะความหมายในแง่ลบใช่ไหมคะก็คือตอนนี้เนี่ยบัญชีติดตัวแดงนะคะตอนนี้เป็นหนี้อยู่ถึง 30,000 บาทนะ I'm broke นะถังแตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ Amon's business was previously in the red, but now it's in the black.Amon business was previously in the red, but now it's in the black. ก็คือธุรกิจของ Amon เนี่ยแต่ก่อนมันไม่ค่อยดีนะคะอาจจะขาดทุนนะคะแต่ขณะนี้เนี่ย in the black ก็ตรงข้ามกับ in the red นะคะก็คือดีขึ้นนะคะ Red alert, red alerts ก็คือหมายถึงจุดหรือบริเวณที่อันตรายนะคะอาจจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างนี้นะคะหรือว่าบริเวณที่มีคนบาดเจ็บนะคะต้องนำส่งโรงพยาบาล Red carpet treatment Red carpet treatment We will have to roll out the red carpet when he comes We will have to roll out the red carpet when he comes Julia receives the red carpet treatment everywhere she goes Julia receives the red carpet treatment everywhere she goesนะคะเพราะนั้นสำนวน red carpet treatment ก็คือความหมายในทางที่ว่าทำไมได้รับการต้อนรับอย่างดีได้รับการเลี้ยงดูปูเสื่ออย่างดีนะคะคำว่า treatment ก็คือเป็นการให้อะไรทำอะไรอย่างนี้นะคะ red carpet carpet แปลว่าพรมใช่ไหมคะอย่างเช่นว่าจูเลียเนี่ยทุกที่ที่เธอไปเธอก็จะได้รับการต้อนรับอย่างดีเธออาจจะเป็นคนดังนะคะเป็นดาราเกี่ยวกับสีแดงนะคะสำนวนต่อมานะคะ The day my novels are published will be one of my red letter days The day my novels are published will be one of my red letter days I will be happy ก็คือคำว่า red letter days ก็เป็นวันที่จะมีความสุขนั่นเองนะคะ
Their friendships turned into a red hot love affair. Their friendship turned into a red hot love affair. จากความเป็นเพื่อนนะคะมิตรภาพ friendship เนี่ยก็กลายเป็น red hot love affair ก็กลายเป็นความรักที่ร้อนแรงสำนวนต่อมานะคะ catch somebody red hand catch somebody red handEric was caught red-handed taking the money. Eric was caught red-handed taking the money. เพราะนั้นสำนวนนี้เนี่ยน่าจะแปลว่าอะไรดีคะมือสีแดงก็คือหมายความว่าEricเนี่ยถูกจับในขณะที่ขโมยเงินก็คือเหมือนกับที่เราบอกว่าจับได้คาหนังคาเขานั่นเองนะคะ caught red-handed สีต่อมานะคะนอกจาก red แล้วมี black นะคะBlack. The color black is used often in expressions. ก็จะใช้บ่อยเหมือนกันนะคะ People describe a day in which everything goes wrong as a black day. People describe a day in which everything goes wrong as a black day. ก็คือถ้าใช้คำว่า black day นี่คืออะไรมันดูผิดพลาดนะดูแบบไม่เป็นอย่างที่ตั้งใจนะคะแต่ถ้าในประโยคนี้บอกว่า Mana's business is in the blackMana's business is in the black จะตรงข้ามกับเมื่อกี้ที่บอกว่า in the red ที่เป็นหนี้เป็นสินใช่ไหมคะแต่นี่แปลว่าธุรกิจของมานะเนี่ยไปได้สวยนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะ Mana's business is in the black ธุรกิจของมานะกำลังไปได้สวยBlack magic นะคะ Black magic นะคะมนต์ดำBlack magic is still being practiced in some remote village. Black magic is still being practiced in some remote village. ก็คือคำว่า remote ก็คือ far away นะคะนั้นในที่ชนบทห่างไกลออกไปก็ยังมีไสยศาสตร์นะยังมีความเชื่ออยู่นะคะถ้าตรงข้ามกับ black magic ก็คือ white magic นะคะก็คือเป็นพระพุทธคุณนั่นเองแต่ถ้า black magic ก็เป็นไสยศาสตร์นะคะต่อมานะคะ blacklisted blacklisted หลายท่านอาจจะทราบใช่ไหมคะโดนขึ้นบัญชีดำไว้ she was outspoken about the university policy therefore she has been blacklisted she was outspoken about the university policy therefore she has been blacklisted ก็คือเธอพูดมากพูดในเรื่องนโยบายของมหาวิทยาลัยอาจจะวิเคราะห์วิจารณ์นะคะดังนั้นเธอก็เลยโดนขึ้นบัญชีดำจากผู้บริหารไว้นะคะก็คืออาจจะพูดในเรื่องไม่ดีทำให้มหาวิทยาลัยเสื่อมเสียอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยโดนขึ้นบัญชีดำไว้ He tried to blackmail me เขาพยายามข่มขู่ฉันนะคะ blackmail นี่ก็คือเป็นอะไรที่แบบหักหลังเอาเรื่องไม่ดีก็คืออาจจะมาข่มขู่เรียกร้องเงินนะคะ He was arrested while trying to sell diamonds on the black market. He was arrested while trying to sell diamonds on the black market. คำว่า black market ก็คือตลาดดำตลาดมืดก็คือไม่ได้ว่าลืมเปิดไฟนะคะตลาดมืดก็คือหมายถึงว่าเป็นที่ขายสินค้าขายของเถื่อนผิดกฎหมายใช่ไหมคะเขาถูกจับในขณะที่พยายามขายเพชรนะคะในตลาดเถื่อนนะคะในตลาดมืด Many foods were only available on the black market. Many foods were only available on the black market.ก็คือสินค้าหลายๆอย่างอาหารหลายๆอย่างเนี่ยก็หาได้ในเฉพาะตลาดมืดเท่านั้นคำว่า available ก็คือมีอยู่หรือหาได้นะคะหลายๆท่านไปธนาคารคงเคยเห็นคำนี้ที่บอกว่าที่นี่รับแลกเงินตราต่างประเทศก็จะมีคำว่า available foreign exchange are available here นะคะที่เขาเขียนไว้ He has always been the black sheep of the family He has always been the black sheep of the familyก็คือหมายความว่าเขาเนี่ยเป็นแกะดำของครอบครัวนะคะก็คืออาจจะทำตัวผิดประหลาดไป Once it's down in black and white you can't forget it Once it's down in black and white you can't forget it The situation is not black and white we still don't know what to do The situation is not black and white we still don't know what to do คำว่า in black and white ก็คือ clear นะคะชัดเจนนะคะ
ถ้าตรงข้ามกัน not black and white ก็คือ not clear นะไม่ชัดเจนนั่นเองนะคะในตัวอย่างของประโยคที่ยกมา He came in with a face as black as thunder. He came in with a face as black as thunder. สำนวนนี้ก็เหมือนว่าโกรธจนหน้าดำหน้าแดงในภาษาไทยนะคะ He's very angry. If someone turns purple in the face, their face becomes dark red in color because they are extremely angry. นะเราเคยเห็นคำว่า extremely มาแล้วใช่ไหมคะสุดๆโมโหมากนะคะเหมือนบอกว่าโมโหจนควันออกหูเลยนะคะโมโหมากสีต่อมานะคะ born to the purple born with a silver spoon นะสีเงินใช่ไหมคะ silver หรือว่า purple สีม่วงนะคะสำนวนนี้แปลว่าอะไรนะคะเกิดมาในที่ที่เป็นยังไง Suthep was born with a silver spoon in his mouth Suthep was born with a silver spoon in his mouth เหมือนภาษาไทยบอกว่าเกิดมาบนกองเงินกองทองนะคะคาบช้อนเงินมาเกิดคาบช้อนเงินช้อนทองนั่นเอง He was born into a very wealthy family He was born into a very wealthy family He was born into a very rich family นะคะเกิดมาในตระกูลที่ร่ำรวยแต่สำนวนนี้บอกว่า I wasn't born yesterday I wasn't born yesterday สำนวนนี้แปลว่าฉันไม่ใช่เด็กอมมือจะมาหลอกลวงได้ง่ายๆนะคะสีขาวนะคะ white white flag show the white flag wave the white flag หมายถึง give in ก็คือยกธงขาวคือยอมแพ้ใช่ไหมคะสีต่อมาสีเขียวนะคะ green fingersgreen thumb นะหลายๆคนบอกว่าเป็นคนมือเย็นนะคือมือสีเขียวมือเย็นนะคือเป็นคนที่ปลูกต้นไม้ได้งอกงามนะคะ My mom has got a really green thumb plants seem to respond to her My mom has got a really green thumb plants seem to respond to her นะปลูกอะไรก็งอกงามต้นไม้เจริญเติบโตนะคะเป็นคนมือเย็นเมื่อกี้พูดถึงสีเงินใช่ไหมคะSilver wedding นะคำว่า silver wedding ก็คือครบรอบ25ปีของการแต่งงานถ้าเป็นการเฉลิมฉลองใช้คำว่า celebration แล้วถ้าเป็นโอกาสพิเศษจะใช้กับคำว่า jubilee อย่างเช่นการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ silver jubilee golden jubilee diamond jubileeอย่างที่ผ่านมานะคะครบรอบนะคะ60ปีนะคะจะมีชื่อเป็นทางการว่า The 60th Anniversary Celebration of His Majesty Accession to the Throne 60th ก็คือครบรอบนะสังเกตว่าเขาจะมาจากคำว่า 60 ที่เป็นตัวนับนะคะจำนวนนับในภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีจำนวนนับกับลำดับที่นะคะเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม eth 60th นะคะครบรอบ60ปีanniversary การครบรอบนะ celebration of his majesty ก็หมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ accession to the throne throne ก็หมายถึงราชบัลลังก์นะคะสิริราชสมบัติสีทองนะคะ golden a golden handshake is the last sum of money that a company gives to an employee when he or she retires as a reward for long service or good work สำนวนที่ใช้คำว่า golden handshake ก็คือเป็นจำนวนเงินเนี่ยที่เขาให้กับพนักงานหรือบุคคลที่ทำงานมาเป็นเวลานานนะคะเมื่อปลดเกษียณแล้วก็ให้เป็นรางวัลนะคะเรียกว่า golden handshake golden age a golden age is a period of time during which a very high level of achievement is reached in a particular subject especially in art or literature คำว่า golden age ก็คือยุคทองนะคะเป็นช่วงเวลาที่ได้รับความสำเร็จสูงสุดนะ high level สูงสุด achievement ก็คือความสำเร็จนะ achievement accomplishment success นะคะ success ประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะในศิลปะใน art หรือ literature ก็คือวรรณกรรมวรรณคดี golden mean หมายถึงทางสายกลางนะคะ golden rule ก็คือกฎเหล็กกฎทองนะคะเป็นกฎเกณฑ์อย่างนี้เช่นบอกว่า the golden rules of time management the golden rules of time management ก็คือเป็นกฎทองของการจัดการบริหารเวลานะคะสีต่อมาคือสี blue สีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะคะ
While collecting is interesting, but you will find a valuable coin only once in a blue moon. Coin collecting is interesting, but you will find a valuable coin only once in a blue moon. ก็คือการสะสมเหรียญเนี่ยเป็นงานในเดเรกที่น่าสนใจแต่ว่าเหรียญที่มีค่านะคะ valuable เนี่ยมันค่อนข้างจะ once in a blue moon ก็คือหายากมากนะคะA blue blood person belongs to a royal or noble family. ก็คือมีเลือดสีน้ำเงินก็คือบุคคลที่เกิดในราชวงศ์นะคะหรือเกิดในตระกูลสูงนะคะ I have got the blues. สำนวนนี้นะคะก็ใช้ในชีวิตประจำวันที่เขาพูดกันก็คือหมายถึงว่า I feel sad and depressed.I have been feeling kind of blue. คำว่า depressed ก็เหมือนกับคำว่า sad ก็คือหดหู่เศร้านะคะ I have got the blues. เพราะฉะนั้นคนพูดสำนวนนี้แสดงว่าเขายังรู้สึกเศร้าเสียใจ Blue collar workers do physical work rather than working in office.คำว่า blue collar นะคะ collar ก็คือปกเสื้อนะคะคอเสื้อนะคะอย่างเช่นตัวอย่างบอกว่า his political support comes mainly from blue collar workers his political support comes mainly from blue collar workers การได้รับความสนับสนุนทางการเมืองของเขาเนี่ยได้รับมาจากชนชั้นที่ใช้แรงงานนะคะก็คือคนที่ไปทำงานด้าน physical work นะคะก็คือ physical ก็คือด้านกายภาพก็คือใช้แรงนะคะเขาเลยเรียกว่าเป็น blue collar workers ดิฉันคิดว่าที่เขาใช้คำว่า blue collar workers เพราะว่าเวลาคนใช้แรงเนี่ยจะมีเหงื่อออกมากใช่ไหมคะปกเสื้อเนี่ยอย่างเสื้อสีขาวด้านในก็จะเปลี่ยนเป็นสีคล้ำๆนะคะสีดำหรืออะไรเงี้ยก็เลยเรียกว่า blue collar workersตรงข้ามกันก็คือ white collar workers have jobs in office banks and so on rather than jobs working in factories building things and so on the economic recession has put many white collar workers in danger of losing their jobs นะคะอย่างคำว่า white collar ก็เป็นคนที่ทำงานในสำนักงานนะคะทำงานที่อาจจะไม่ต้องใช้แรงแต่ใช้สมองมากกว่านะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้บอกว่าการถดถอยทางเศรษฐกิจนะคะ economic recession ทำให้พนักงานในออฟฟิศนะคะในสำนักงานหลายๆคนเนี่ย in danger of losing their jobs เผชิญกับภาวะที่จะต้องตกงานนะคะก็คือสีที่ฟ้าอ่อนๆ นะคะ very pale blue นะคะ his face is bright with ice blue eyes and sandy red hair his face is bright with ice blue eyes and sandy red hair ก็คือใบหน้าของเขาเนี่ยดูสว่างสดใสนะคะเพราะว่าเนี่ยตาของเขาเป็นตาสีฟ้าแล้วก็มีผมสีเหมือนทรายนะคะสีเพลิงนะคะRhythm and blues, R&B ก็คือเป็นดนตรีประเภทหนึ่งนะคะ It's a kind of music สำหรับรายการภาษาพาเพลินในวันนี้นะคะที่ได้นำเสนอสำนวนน่ารู้ต่างๆแล้วก็สำนวนเกี่ยวข้องกับสีใช่ไหมคะแล้วก็ตั้งแต่รายการตอนแรกที่นำเสนอในเรื่องการทักทายการแนะนำตัวต่างๆนะคะดิฉันก็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้นำไปฝึกฝนนะคะ practice makes perfect นะแล้วท่านก็คงจะไม่ท้อถอยในการเรียนใช่ไหมคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็อยากจะพูดคุยกับท่านผู้ชมในเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษนะคะโดย อย่างยกตัวอย่างอย่างตัวดิฉันเองเนี่ยนะคะก็นับว่าโชคดีที่ได้คุณครูที่ทุ่มเทในการสอนภาษาอังกฤษนะคะดิฉันเองก็เรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดเวรุราชินนะคะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะแต่ว่าอาจารย์เนี่ยคุณครูเนี่ยก็ใจดีนะคะแล้วก็ในสมัยนั้นก็มีพระอาจารย์มาสอนภาษาอังกฤษนะคะพระอาจารย์ดำรงพิพิธพรชัยนะคะท่านก็ได้ลาสิกขาไปแล้วท่านลายมือสวยงามมากแล้วก็สอนเขียนนะคะทั้งตัวพิมพ์ตัวเขียนนะคะคุณครูที่โรงเรียนวัดเวรุราชินเขตธนบุรีนะคะคุณครูพูนสุขคุณครูอัจฉยานะคะท่านก็
ให้ความเมตตาในการเรียนการสอนนะคะทำให้ดิฉันเนี่ยมีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษที่ดีนะคะแล้วก็ดิฉันได้เรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่วัดประยุรวงศาวาสนะคะพระอาจารย์พรประดิษฐ์นะคะท่านมรณภาพไปแล้วท่านก็ได้สอนภาษาอังกฤษแล้วก็พระอาจารย์อีกหลายๆรูปนะคะแล้วก็พอเรียนชั้นมัธยมศึกษานะคะที่โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ดิฉันเป็นนักเรียนรุ่นที่2ของโรงเรียนนะคะก็คุณครูในทุกๆวิชาก็จะทุ่มเทในการเรียนการสอนนะคะ เหมือนกับว่าปั้นดินให้เป็นดาวนะคะเพราะนั้นพื้นฐานทางภาษาอังกฤษนะคะอย่างคุณครูท่านหนึ่งที่ประทับใจดิฉันก็คือคุณครูปราณีพิมานาพรนะคะท่านเสียชีวิตไปแล้ว10กว่าปีนะคะท่านก็ทุ่มเทในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแล้วก็คุณครูอีกหลายๆท่านนะคะพอเรียนมัธยมปลายนะคะที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะคะก็คณาจารย์ที่นั่นก็สอนภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่นะคะและดิฉันก็ได้เรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดประยุรวงศาวาสพอชั้นม.ปลายก็ไปเรียนที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวัดมหาธาตุนะคะก็มีพระอาจารย์อีกหลายรูปนะคะที่ได้สอนภาษาอังกฤษนะคะเป็นภาคธรรมะภาคภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็วิชาทางพุทธศาสนาอื่นๆนะคะก็นับว่าโชคดีนะคะที่คุณครูได้ปูพื้นฐานมาอย่างดีนะคะพอเรียนระดับอุดมศึกษานะคะที่ฉันเรียนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษานะคะรองศาสตราจารย์ดร.สุมิตราอังวัฒนกุลอาจารย์สุจิตราสวัสดีวงศ์นะคะที่ทำให้ดิฉันได้มีวันนี้นะคะสำหรับรายการที่จัดทำมาตั้งแต่ต้นนะคะถ้ามีความดีอยู่บ้างก็ขอกราบคารวะบูชาแด่คุณครูทุกท่านนะคะทั้งที่ได้เอ่ยนามและไม่ได้เอ่ยนามนะคะพระคุณของท่านยังตราตรึงอยู่ในดวงใจของดิฉันตลอดมาขอกราบคารวะบูชาแด่คุณครูนะคะถ้ามีความดีที่ได้ทำในรายการนี้แต่ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดนะคะดิฉันก็ขอน้อมรับไว้แต่ผู้เดียวนะคะเพราะนั้นเนี่ยที่คุยให้ท่านฟังเนี่ยก็คือแม้ว่าจะไม่เคยผ่านเมืองนอกนะคะไม่ได้และดิฉันก็ไม่เคยเรียนกวดวิชานะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าโรงเรียนกวดวิชาไม่ดีนะคะแต่ว่าเป็นเพราะไม่มีทุนทรัพย์ที่จะเรียนนะคะเพราะนั้นการฝึกฝนภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็เริ่มจากใจรักนะคะเรียนอย่างสนุกสนานนะคะดิฉันก็โชคดีที่มีคุณครูที่วางพื้นฐานอย่างดีนะคะนั้นโดยไม่ต้องไปเรียนกวดวิชาก็สามารถจะพอใช้ภาษาอังกฤษได้บ้างนะคะก็หวังว่าท่านผู้ชมนะคะทุกท่านเนี่ยคงจะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตนะคะอย่างที่เคยบอกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็อยู่รอบๆตัวเราใช่ไหมคะถ้าเราเป็นคนที่ช่างสังเกตนะคะไปไหนเนี่ยเห็นชื่อป้ายต่างๆสัญลักษณ์นะคะที่เป็นภาษาอังกฤษหรือฟังประกาศนะคะที่รถไฟใต้ดินที่สนามบินอะไรเงี้ยนะคะหรือฟังข่าวอย่างที่ฉันเคยแนะนำไปว่ามีสถานีวิทยุของประเทศไทยเนี่ยที่มีข่าวในประเทศแล้วก็มีข่าวของ BBC หรือของ CNN นะคะการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะให้เกิดประโยชน์นะคะมีเว็บไซต์ที่ได้แนะนำไปนะคะก็หวังว่าท่านผู้ชมนะคะคงจะฝึกฝนวันละนิดวันละหน่อยนะคะหาเวลาแบ่งเวลาให้กับการเรียนภาษาอังกฤษนะคะอย่างที่บอกว่า learning English is not difficult but it takes time นะคะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเกินไปแต่ว่ามันต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่าเรียนวันเดียวแล้วพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาจะเก่งแต่ว่าหวังว่าท่านเนี่ยภาษาอังกฤษของท่านก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะเราก็จะพัฒนาขึ้นทุกๆวันนะคะสำหรับรายการภาษาพาเพลินในครั้งหน้านะคะดิฉันจะนำการอ่านข่าวภาษาอังกฤษมาแนะนำนะคะหวังว่าคงจะติดตามชมต่อไปนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วคงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Thank you so much for watching. Bye for now. See you next time.